พวกที่ชอบดมกางเกงในผู้หญิงเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าเขาดมกันทำไมครับก็เป็นความชอบอย่างหนึ่งเอาไปดมกลิ่นก็ทำให้มีความรู้สึกทางเพศขึ้นมาก็คือเรื่องอารมณ์อย่างนี้นะคะได้ยินการมองก็คือพวกนี้การสัมผัสต่างๆเนี่ยก็ทำกระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้ดังนั้นสิ่งเร้าเหล่านี้มันเป็นเฉพาะตัวแล้วก็เป็นความมืดนะคะในจิตใจของเราเองว่าเราชอบอะไรดมกางเกงในถ้าเราไม่ไปเดือดร้อนไปขโมยกางเกงในคนอื่นแต่ถ้าเราบอกว่าเราชอบดมกางเกงในกางเกงในของแฟนดมไปเลยนะคะถ้าแฟนไม่ได้โกหกแฟนไม่ได้โกรธแฟนไม่ได้มีปัญหาคุณก็ดมไปนะคะไม่ทำความเดือดร้อนแต่ตนเองและผู้อื่นนะคะหรือดมของตนเองก็ไม่มีปัญหาไปก็ส่วนสิทธิส่วนบุคคลไปนะคะฉะนั้นสรุปว่าการดมกางเกงในนี่ก็ถือว่าเป็นรสนิยมทางเพศแต่ถ้าคุณเกิดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่คุณต้องไปขโมยกางเกงในนะคะคนอื่นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางจิตใจละอันนี้คุณเองต้องไปพบจิตแพทย์นะคะเพราะเริ่มเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณดมแต่ว่าอยู่ในขอบข่ายของตัวเองคุณไปประมูลกางเกงในมีแบบเคยสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์นักมวยบัวขาวไม่รู้ไม่ใช่บัวขาวไม่สัมภาษณ์ว่ามีคนประมูลกางเกงในเขาหลังจากชกมวยอันนี้ก็คงไม่มีความผิดก็ประมูลไม่ต่างไปนะคะจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็สรุปว่าการที่เราจะวินิจฉัยว่าเป็นมีปัญหาทางจิตอันนี้ก็ดูความเดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นเลยค่ะถ้าไม่เดือดร้อนเราเป็นฮ็อบบี้ฮ็อบเป็นเรื่องงานดิเรกชอบสะสมกางเกงในเราซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ